SBL บันทึกประเทศไทยอยู่กับท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่พิจิตรเนี่ยเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่ว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้น่ารักแล้วมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าติดตามค้นหาอย่างมากมายถ้าหลายๆคนเนี่ยพอนึกถึงพิจิตรเนี่ยก็จะนึกถึงวัดที่ถือว่าเป็นวัดประจำจังหวัดเลยก็วัดท่าหลวงพระอารามหลวงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็วัดบางคลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งอุทยานเมืองเก่าเนี่ยเรามีทั้งถนนคนเดินที่ตะพานหินแล้วก็บางขี้นาคเขาเรียกว่าถนนคนเดินหินดานตะพานหินถนนคนเดินบางขี้นาคที่อำเภอบางขุนนาคเพราะนั้นนอกจากที่ตะพานหินเนี่ยก็จะมีบึงสีไฟซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่พิจิตรเนี่ยบึงสีไฟเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพิจิตรหลายคนนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่พิจิตรมีเนี่ยอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์เนี่ยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ซึ่งชื่อว่าบ้านหลวงประเทืองคดีเนี่ยซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของพิจิตรหรือว่าตึกโบราณตำนานรถไฟที่สถานีรถไฟพิจิตรซึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน5ของสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยทับช้างซึ่งเป็นถิ่นประสูติพระเจ้าเสือผมว่าที่เนี่ยถ้าใครมาแล้วจะติดใจมาที่นี่ผมรับรองไม่ผิดหวังแล้วพิจิตรเนี่ยจะเป็นคำตอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใช้ชีวิตแบบสบายๆเรียบๆง่ายๆเก๋ไก๋ตามสไตล์เมืองรองเนี่ยมาพิจิตรเนี่ยมีคำตอบให้แน่ครับ